เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารอิสลามร้านลับแถวศรีราชาคือร้านนี้เป็นร้านเล็กๆจริงๆนะคะเพราะว่าเขาขายในบ้านมีที่จอดรถอยู่นิดหน่อยนะคะสามารถขับบ้านมาจอดที่หน้ารถเขาได้เลยชื่อร้านว่าบังโรดโภชนานะคะเราเอามากินบ่อยมากๆเพราะว่ารสชาติถูกใจสุดๆอีกอย่างนึงคือคุณลุงคุณป้าเจ้าของร้านเขาก็น่ารักใจดีคือที่ร้านนี้เขาจะขายเป็นอาหารมุสลิมสไตล์อินเดียนะคะทำโดยคุณลุงคุณป้าที่เขานับถือศาสนาอิสลามเมนูอาหารคือมีให้เลือกกินเยอะมากหลากหลายและที่สำคัญราคาดีงามอันนี้คือเมนูที่เราชอบสั่งเวลามากินที่นี่ข้าวหมกเนื้อข้าวรสชาติเข้มข้นหอมเครื่องเทศเนื้อวัวก็คือทำมาได้นุ่มเปื่อยสุดๆแล้วเป็นเนื้อที่มีกลิ่นหอมอ่ะทุกคนกินคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็ข้าวหมกดีมากข้าวผัดเนื้อเค็มคือจานใหญ่แล้วก็ได้มาเยอะแค่65 บาทตัวข้าวผัดอ่ะหอมทั้งกลิ่นกระทะแล้วก็กลิ่นของมันเนื้อผัดข้าวมาได้ดีมากไม่ใช่เนื้อกระเทียมค่ะอันนี้เราสั่งมาเป็นแบบกับข้าวอะไรแบบนี้คือต้องกินกับข้าวสวยเท่านั้นทุกคนเนื้อเขามีกลิ่นหอมอ่ะหอมเหมือนเนยแล้วสำหรับใครที่ไม่ชอบกินข้าวนะคะเราแนะนำให้สั่งโรตีมากินคู่กับแกงเขียวหวานทุกคนดูน้ำแกงเขียวหวานของเขาดีเข้มข้นมากเราสั่งมาเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะนี่เมนูนี้เราไม่เคยกินเลยแต่ว่าคุณลุงคุณป้าเขาแนะนำมาอยากให้ลองกินชื่อว่าแกงกรูหมานะคะเป็นแกงของอินเดียเราสั่งมาเป็นเนื้อนะเอามากินกับโรตีค่ะคือแกงนี้มีกลิ่นเครื่องเทศที่หอมเฉพาะตัวมากมัสมั่นเนื้อก็อร่อยค่ะคุณลุงเขาจะใช้เป็นเนื้อแก้มวัวตุ๋นมาเป็นอย่างดีนุ่มเปื่อยละมุนในแกงก็จะมีมันฝรั่งกับถั่วมาด้วยกินกับข้าวสวยก็ดีกินกับโรตีก็อร่อยมากินข้าวที่นี่พวกเราคือเจริญอาหารกันไม่ไหวมันอร่อยทุกอย่างจริงๆและสำหรับใครที่ชอบซดอะไรแซ่บๆนะคะเราแนะนำเมนูนี้เลยซุปหางวัวเนื้อหางวัวคือมีความนุ่มเด้งแล้วก็เปื่อยส่วนอันนี้คือซุปเนื้อตุ๋นยาจีนค่ะหอมแบบหอมมากๆเป็นซุปที่ตัวน้ำอ่ะเป็นน้ำใสๆแต่ว่ามีความเข้มข้นเนื้อนุ่มมากเหมือนเดิมคุณลุงทำเนื้อมาได้ดีทุกจานสมแล้วค่ะกับที่เป็นเชฟมาก่อนใครที่อยู่แถวศรีราชาและยังไม่เคยกินร้านนี้นะคะต้องแท็กเพื่อนแล้วไปกันด่วนๆพิกัดนะคะร้านจะอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีจะอยู่ในซอยที่เยื้องๆตรงข้ามกับโรบินสันศรีราชาซอยสุขุมวิท15ค่ะสามารถเปิดแมปและตามมาได้เลยร้านหยุดวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดเซฟกดแชร์แล้วตามไปกินกันได้เลยค่ะอร่อยจริงๆอร่อยมาก